คราวนี้ถ้าเกิดไปดูเนี่ยต้องยอมรับว่าการรับสมัครหรือว่าการคัดเลือกสมัครสวในครั้งนี้5วันเนี่ยไม่คึกคักเท่าที่ควรแต่ก็จะเห็นหน้าเห็นตานะคนที่คุ้นเคยกันเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวบ้างนะหรือว่าเป็นอดีตทางด้านของนายกรัฐมนตรีบ้างหรือแม้กระทั่งเนี่ยเรื่องของสำนักงานปลัดกระทรวงบ้างก็มีหลายคนแต่ว่าที่หลายคนจับจ้องก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าสมชายวงศ์สวัสดิ์หลายคนมองว่านี่เป็นเป้าหมายทางการเมืองหรือเปล่าถ้ามองถึงภาพรวมแล้วเนี่ยการที่จะมาเป็นสว.ในครั้งนี้ถือว่ามีบทบาทสำคัญช่วงเดือนกรกฎาคมจะมีการผลักดันเรื่องของกฎหมายการปฏิรูปกฎหมายหลายฉบับการออกกฎหมายอำนาจในการแต่งตั้งองค์กรอิสระนะคะทางด้านของคุณสติธรธนานิธิโชติผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าให้ความเห็นถึงเรื่องนี้เขามองไปไกลเขาก้าวกระโดดไปว่าเขามองว่าการที่คุณสมชายวงศ์สวัสดิ์เนี่ยมาลงสมัครเลือกตั้งสว.น่าจะมีเป้าหมายไปถึงประธานวุฒิคงไม่ได้มาเป็นสว.เฉยๆแหละและถ้าเกิดเป็นแบบนี้กระบวนการทางการเมืองคือจะกลายเป็นว่าพรรคเพื่อไทยจะยึดทั้งหมดอยู่ฝ่ายเดียวหรือไม่ค่ะระดับคุณสมชายทั้งมาทั้งทีครับคงไม่ได้มาแค่เป็นสว.เฉยๆเป้าหมายก็คงจะวางไปถึงขั้นระดับประธานแน่นอนแนวโน้มมันคือทุกเครื่องทุกกลุ่มการเมืองวันนี้คือคนก็โดยเฉพาะนะโดยเฉพาะที่เป็นพรรคการเมืองขั้วหลักเนี่ยยังไงก็อยากจะยึดสภาสูงอยู่แล้วครับเพราะว่าสภาสูงทำอะไรได้เยอะทีนี้ประเด็นก็คือแค่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นเพื่อไทยพยายามยึดอยู่ฝ่ายเดียวหรือมันเป็นความร่วมมือกันระหว่างพรรคในกลุ่มพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งมีกลุ่มหน้าเก่าอยู่ข้างหลังด้วยซึ่งผมมองว่ามันน่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่าคือถ้ามองภาพด้วยกันว่ามันวันนี้มันเป็นรัฐบาลข้ามขั้วสลายขั้วเพื่อไทยจับมือกับพรรคร่วมแล้วก็โอเคบนอะไรล่ะความเห็นชอบของกลุ่มอำนาจเดิมที่จะอยู่ร่วมกันไปแบบนี้แต่ว่าการจะยึดสว.ไว้เป็นเครื่องมือในการรักษาอำนาจด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ทีเนี้ยถ้าเพื่อไทยไปยึดได้คนเดียวเนี่ยมันก็จะมีปัญหากับเพื่อนแต่ว่าของแบบนี้มันต้องแบ่งงานกันทำเพียงแต่ว่าใครจะเป็นคนนำคนใครจะดูแลในสัดส่วนที่เยอะคนใครจะดูแลในสัดส่วนที่รองลงมามันก็ขึ้นนอกจากการที่คุณสติธรเนี่ยมองไปถึงเรื่องของคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์เรื่องของพรรคก้าวเรื่องของพรรคเพื่อไทยอีกฝั่งหนึ่งคือพรรคก้าวไกลก่อนหน้านี้จะเห็นว่าการโหมโรงของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยพยายามที่จะมีการผลักดันให้คนออกมารับสมัครคัดเลือกสว.เยอะๆแต่ถ้าเกิดไปมองว่าวันนี้พรรคก้าวไกลมีสิทธิ์ที่จะมีการแชร์เก้าอี้เรื่องของการเลือกสว.หรือไม่ค่ะเขาก็มีความพยายามที่เราเห็นว่าเขาก็มีความพยายามจะชวนให้คนออกมาลงสว.เยอะๆมีคุณธนาธรที่มาในนามคณะก้าวหน้าเคยมีอีเวนต์อันนึงพูดถึงความสำคัญของสว.แล้วก็ชวนว่าขอครอบครัวละคนลงสว.อะไรแบบนี้เราก็เห็นความพยายามแต่ว่าในความพยายามของเขาก็คือสไตล์เขาอ่ะเขาก็จะคล้ายๆตอนเลือกตั้งอ่ะเขาเวลาเราพูดถึงพรรคแบบจัดตั้งอ่ะเขาก็จะมีหัวคะแนนใช่ไหมครับครับอย่างก้าวไกลตอนเลือกตั้งเขาก็บอกเขามีหัวคะแนนธรรมชาติเลือกตั้งสว.เขาก็เลยอยากจะมีแบบนั้นผู้สมัครที่เป็นธรรมชาติเป็นออร์แกนิกฟักเงินเองไปลงกันเองโดยไม่ต้องนัดหมายอะไรเงี้ยนะครับแต่ปรากฏว่าเท่าที่ดูมา5วันเนี่ยมันก็บูทคนออกมาได้ประมาณนึงแต่มันไม่ถึงกับสมมติเอาสักหมู่บ้านละคนเนี่ยมีคนออกมาลงสักแสนหนึ่งมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นจะแชร์ตำแหน่งสว.จะยากหน่อยยกเว้นว่าวันนี้ช่วงบ่ายเนี่ยเหลือเวลาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยมีหัวธรรมชาติของก้าวไกลมาลงกันเป็น 4-50,000 คนอะไรเงี้ยจนกลายเป็นสัดส่วนใหญ่ของคนลงสมัครรอบนี้อันนี้ถึงจะพลิกเกมได้แต่ว่าถ้าดูตามทิศทางของ4วันแรก4วันครึ่งที่ผ่านมาก็แน่นอนนะว่าการมองการเมืองเรื่องของสว.ในครั้งนี้นะคะก็คงจะต้องรอดูถ้าเกิดว่ามีการประชุมมีการคัดเลือกรายชื่ออย่างไรเนี่ยจะมีรายชื่อคนไหนบ้างแล้วก็จะเป็นเกมเหมือนที่ทางด้านของคุณสติธรเนี่ยได้มองหรือเปล่าว่าเพื่อไทยอาจจะกินเรียบแหละทั้งสภาสูงสภาล่างเป็นความตั้งใจหรือไม่อย่างไรนะคะ
มาดูเรื่องของนายกกันหน่อยนายกเศรษฐาทวีสินนะคะนายกเศรษฐาทวีสินที่ละก่อนหน้านี้นะคะทางศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติเสียงข้างมากรับคำร้องของ40สว.กรณีที่จะต้องถอดถอนนายกจากเรื่องปมการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานถึงว่าคุณพิชิตเนี่ยจะลาออกไปแล้วก็ตามนะคะทีนี้เนี่ยปรากฏว่าก็มีคนที่มาแสดงความเห็นใจนายกเศรษฐาโดยนายก่อแก้วพิกุลทองผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและก็อดีตแกนนำนปช.นะคะก็พูดถึงสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันบอกว่ามีคนบางกลุ่มมีความพยายามจะล้มนายเศรษฐาทวีสินนายกแล้วนายก่อแก้วเนี่ยบอกเห็นใจมากและรู้สึกสงสารท่านนายกเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เล่านะฮะบอกว่าโอ้โหตั้งแต่ท่านนายกเข้ามาทำงานรับตำแหน่ง 8-9 เดือนเนี่ยขยันมากก้มหน้าก้มตาทำงานเผชิญทุกสถานการณ์ไม่ระรานไม่วิวาห์กับใครเป้าหมายคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมส่งเสริมการท่องเที่ยวทำทุกอย่างแก้ปัญหาทุกอย่างหลากหลายปัญหาคือเอาง่ายๆว่าอย่างนั้นเถอะนะคะก็บอกว่าทำงานเต็มที่จัดหนักจัดเต็มในการทำงานจริงๆแล้วบางช่วงบางตอนเนี่ยนะคะก็บอกว่าตนเชื่อว่าสังคมส่วนใหญ่มองเห็นให้ความยอมรับแล้วก็ชื่นชมความตั้งใจของนายกเศรษฐาและก็ให้โอกาสทำงานเต็มที่ในการแก้ปัญหานะคะเพราะว่าหวังว่าประเทศไทยเนี่ยจะดีขึ้นตามลำดับฉะนั้นความพยายามของคนบางกลุ่มที่พยายามให้ร้ายดิสเครดิตขัดขวางรวมถึงตั้งใจล้มรัฐบาลอาจทำให้นายกเศรษฐาซึ่งไม่ใช่นักการเมืองอาชีพแต่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในชีวิตที่ตั้งใจจัดเสียสละตัวเองมาแก้ปัญหาให้ประเทศอาจจะรู้สึกไม่สบายใจท้อแท้กำลังใจถดถอยซึ่งอาจจะบั่นทอนความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านได้แล้วคุณก่อแก้วก็บอกว่าในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งเนี่ยเห็นความตั้งใจและเชื่อมั่นในศักยภาพและความทุ่มเทของท่านนายกก็ขอให้ทำต่อไปอย่างเต็มที่ไม่ต้องหวั่นไหวในอุปสรรคและหมู่มารทั้งหลายให้กำลังใจนะคะบอกว่าโอ้โหมีคนพยายามล้มแบบนี้เนี่ยนะเชื่อว่าจะผ่านไปได้นะขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชก็มีการโพสต์ข้อความถึงประเด็นเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องของการที่ทำหน้าที่นะของ40สว.ในการยื่นคำร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญคือคุณเทพไทยเนี่ยบอกว่าอยากที่จะให้มีการเคารพเรื่องของการทำหน้าที่ทั้งของ40สว.แล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญคือตอนนี้มีหลายฝ่ายเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวอาจจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นบ้างในลักษณะที่ปกป้องคุณเศรษฐาทวีสินแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ที่มาของสว.หรือวิพากษ์วิจารณ์ว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีการยึดโยงกับพี่น้องประชาชนค่ะการทำหน้าที่ของ40สว.ในการยื่นคำร้องเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาทวีสินและความเป็นรัฐมนตรีของคุณพิชิตชื่นบานนั้นผมคิดว่าเป็นเอกสิทธิ์ของ40สว.แม้ว่าจะเป็นสว.ในชุดรักษาการก็ตามแต่เมื่อไม่มีองค์กรใดหรือหน่วยงานใดหรือพรรคการเมืองใดเคลื่อนไหวเรื่องนี้หยิบยกข้อสงสัยเรื่องนี้ขึ้นมาดำเนินการก็เป็นเรื่องที่ชอบแล้วที่40สว.ได้ดำเนินการเรื่องนี้เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานทางการเมืองต่อไปการที่จะเรียกร้องให้กระบวนการทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือกลไกรัฐสภาก็ต้องเรียนอย่างตรงไปตรงมาว่าหลายครั้งนะครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหาข้อยุติในเรื่องข้อเท็จจริงหลายๆเรื่องเนี่ยไม่ได้การอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายเนื้อหาดีมีเหตุผลดีแต่ว่าเวลาลงมติก็ลงมติตามมติของวิปแต่ละฝ่ายเพราะฉะนั้นเราจะหาข้อยุติไม่ได้แต่เมื่อ40สว.นำข้อสงสัยเรื่องนี้ไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นกลไกตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งสามารถที่จะหาข้อยุติได้และเชื่อว่าทั้งหมดก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของเกมการเมืองนะครับเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญล้วนๆผลจะออกมาอย่างไรก็วันนี้หลายคนก็บอกว่าอยากที่จะให้เคารพการทำงานของ40สว.แล้วก็เรื่องของกระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องรอนะครับเพราะว่าให้เวลา15วันที่คุณเศรษฐาทวีสินนั้นจะมีการชี้แจงถึงประเด็นที่มีการยื่นไป